สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ไวๆได้ทดสอบอาหารชนิดหนึ่งนะคะลักษณะจะเป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงรสเนาะทีนี้ไวๆอยากจะรู้ว่าทำไมที่เรากินทุกวันถึงมีรสออกหวานหวานเนาะไวๆก็เลยตัดสินใจลองดูนะคะแล้วโดยการที่เราจะเทน้ำปลาลงไปนะคะเทน้ำปลาลงไปในชามเนาะเราก็รอให้เขาแห้งในที่สุดเราก็ได้ความจริงว่าทำไมเรามาดูกันนะคะว่าใบกำลังสื่อถึงอะไรนะนี่คือน้ำปลานะคะที่ใบเทไว้นะคะเทไว้แล้วก็แห้งในเมื่อเขาแห้งแล้วผลที่ได้ก็คือนี่ไงคะน้ำปลาบางชนิดที่เราบอกว่าออกรสหวานๆนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือมีแต่น้ำตาลนะคะอันนี้ไวไม่ได้สร้างภาพนะไวสงสัยมานานแล้วนะว่าทำไมน้ำปลาต้องออกรสหวานๆเนี่ยพอแห้งแล้วนะคะนี่ไงจะเป็นน้ำตาลเป็นเกล็ดเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงส่วนยี่ห้ออะไรนั้นให้เพื่อนๆสังเกตเองนะคะว่าน้ำปลาถ้ามีรสหวานนะคะเนี่ยแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วเทมา3วันนะคะเทใส่ถ้วยนี้เราไว้อ่ะ3วันนะคะ3วันผลที่คือออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะทานอะไรรับประทานอะไรก็ให้ระมัดระวังสุขภาพนะอันนี้ไม่ได้มาดราม่าอะไรนะคะคือมันแปลกใจเฉยๆว่ามันพอน้ำปลาแห้งแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะให้สังเกตการรับประทานเนาะเนี่ยพอแห้งแล้วก็ยังแปลกใจเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะแทนที่จะสูญไปนะแต่จะเป็นอย่างนี้ยังงงเหมือนกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่บอกยี่ห้อนะคะให้สังเกตเอาเองนะคะยี่ห้อไหนที่มีออกหวานๆอร่อยนั่นแหละนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดเลิฟให้ไวๆด้วยนะคะส่วนแชร์คงไม่เป็นไรนะคะขอบคุณค่ะ